สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมตีนแมวอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราจะมาทำเป็นพาร์ทเสริมอันนี้เราจะมาพูดถึงไทม์ไลน์ของหนังเรื่องอะไรนะพรุ่งนี้ผมจะเดท กับเธอคนเมื่อวานก็คืออันนี้ขอพูดเสียงธรรมดาอันนี้พระเอกใช่ไหมผมจะเรียกว่าโทชิแล้วกันนี่ลายมือไม่สวยโทชิอันนี้นางเอกเอมินางเอกเอมิกับโทชิเนี่ยทั้งสองคนในเรื่องอยู่คนละเส้นเป็นโลกคู่ขนานไม่มีทางมาเจอกันแน่นอนแต่ไม่รู้ด้วยเหตุอะไรเหตุอะไรก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยทำให้โลกที่ทั้งสองคนอยู่ดีกว่าจักรวาลที่ทั้งสองคนอยู่มันดันเกิดมาทับซ้อนกันก็คือมันทับซ้อนคนละโลกเนี่ยก็จะมาเจอกันโดยที่แต่ละคนก็จะไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าเขาคงไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนาะแป๊บนึงน้ำมดกัดอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจะได้ไม่มาเจอกันแต่นี้อ่ะทั้งสองคนเนี่ยก็ใช้ชีวิตปกติไปจาก5ขวบไล่ไปเรื่อยๆยันแก่จน3 5 40ว่ากันไปนางเอกเหมือนกันใช้จาก5ขวบคือก็เกิดปกติแหละเพราะว่าทั้งสองเนี่ยอยู่คนละโลกเขาก็ใช้ชีวิตปกติอันนี้ที่ตีนแมวเข้าใจนะและเสร็จปุ๊บหนังก็บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยพอเนี้ยโลกมันทับซ้อนกันละโทชิเนี่ยจาก 3-5 ไปช่วยนางเอก5ขวบส่วนนางเอก35ไปช่วยพระเอกเขียนยากโอ้ไปช่วยโทชิ5ขวบพอตอนเนี้ยทั้ง2คนเนี่ยจากอายุช่วง 3-5 ไปช่วยด้วยกันเองนะไปช่วยเหลือกันไม่ใช่ไปช่วยด้วยกันเองในวัย5ขวบทำให้ด้วยอะไรไม่รู้เกิดเหตุการณ์ก็ไล่กันมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะไล่จากฝั่งนางเอกแล้วกันเพราะว่านางเอกเนี่ยโดนพระเอกช่วยเลยตอน5ขวบไล่มาตอน10ขวบในหนังไม่ได้บอกในนิยายไม่ได้บอกว่าพระเอกไปหาพระเอกมาหาตอน15พระเอกอายุ25มาหานางเอกอายุ15เพื่อบอกว่าเดี๋ยวอีก5ปีเราจะได้เจอกันและเราจะได้คบกันเป็นแฟนกันไทม์ไลน์เป็นอย่างงู้นอย่างนี้พระเอกในวัย25มาบอกนางเอกในวัย15ทำให้นางเอกตั้งใจที่จะไปเจอพระเอกในวัย20เพื่อที่จะได้เป็นแฟนกันเนี่ยไปเนี่ยอันนี้คือไทม์ไลน์ที่เรายังไม่ได้ดูนะคนดูยังไม่ได้ดูไทม์ไลน์นี้เพราะว่าถ้าคนดูไทม์ไลน์นี้แล้วนางเอกเนี่ยจะไม่มีรูปภาพในวัย35ไปให้พระเอกดูงงไหมเริ่มจะงงแล้วตอนนี้คือมันเป็นไทม์ไลน์ที่เรายังไม่ได้ดูเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยจะได้เป็นแฟนกันแล้วนะต่อมานางเอกอายุนางเอกก็ไปคบกับพระเอกก่อนว่าก่อนนี้นะอายุ20เนี่ยไปคบกันแล้วนางเอกเนี่ยก็วิ่งเวลาวิ่งถอยหลังจากพระเอกใช่ไหมจากเป็นแฟนกันก็ไม่ได้เป็นแฟนกันมาตอนแบบจับมือกันครั้งแรกก็คือจับมือครั้งสุดท้ายของนางเอกเพราะว่าอีกวันนึงนางเอกจะต้องไม่เป็นแฟนกับพระเอกแล้วมันก็เลยเศร้าตรงนี้แหละว่านางเอกเนี่ยจะต้องย้อนไปเรื่อยๆชีวิตนางเอกเนี่ยจะเศร้าสุดนะต่อมาพอนางเอกใช้ชีวิตเสร็จปุ๊บหายไปก็ไปอยู่ในโลกของตัวเองไล่มายันอายุ25เนี่ยนางเอกก็ไม่ได้ไปหาพระเอกในวัย15นะไม่ได้ไปหารอจนอายุ30เก็บรูปไว้30เนี่ยเก็บรูปไว้ให้พระเอกไปแล้วมัวแล้วตอนนี้ไปให้พระเอกตอน10ขวบรูปที่ถ่ายครอบครัวรูปครอบครัวเนี่ยเก็บไว้ไปให้พระเอกตอน10ขวบเสร็จปุ๊บก็ไปนั่งกินทาโกยากิกันในหนังเนี่ยแล้วก็เจอกันแค่นั้นเพราะนางเอกแบบก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปยุ่งกับชีวิตพระเอกในวัย25เพราะนางเอกเนี่ยอยากให้พระเอกเนี่ยรู้สึกดีเป็นแฟนกันในวัย20ไม่ต้องไปบอกเขาว่าเดี๋ยว20เราเจอกันเดี๋ยวพระเอกงงเนี่ยนางเอกอะดีสุดต่อมาวัย35นางเอกก็
ได้ทำหน้าที่ของตัวเองคือไปช่วยพระเอกในวัย5ขวบอ่ะตอนนี้จะเป็นไทม์ไลน์ที่เริ่มจะวนละวนมาตอนที่เราดูก็คือพระเอกบอกนางเอกว่าโอเคตอนชั้น5ขวบมีคนมาช่วยฉันนะตอนนี้คือนางเอกมีรูปแล้วนะและตอนชั้น10ขวบนางเอกได้เอารูปมาฝากไว้ในกล่องฉัน15ขวบฉันไม่เจอใครเลยฉันมาเจอนางเอกที20และฉันไม่รู้จักกับนางเอกเพราะตอนเนี้ยเราจะได้ดูวัยของช่วงนี้ละเส้นที่2มั้งที่พระเอกวนกลับมาเกิดอีกรอบแม่งติดอยู่ในลูปนะที่ตีนแมวคิดโอเคก็นี่แหละเหมือนที่หนังที่เราดูพอเจอกับนางเอกครั้งแรกก็โอ้คบกันนู่นนี่นั่นดีใจจนถึงวันที่15นางเอกบอกว่าเอากล่องมาด้วยจะมาเปิดให้ดูพระเอกก็เอากล่องมาปั๊บอ้าวกล่องนั้นมีรูปครอบครัวอยู่เคยถ่ายกันแสดงว่านางเอกเนี่ยเคยผ่านมาก่อนแล้วเก็บรูปใส่กล่องไว้เพื่อที่จะมาหาอันนี้คือนางเอกเส้นที่1เคยผ่านมาก่อนนั่นเองต่อมาพระเอกก็จบสวยก็คือยังได้คบกับนางเอกตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็หมดเวลานางเอกก็กลับโลกตัวเองพอ25พระเอกก็เก็บรูปที่วาดนางเอกไว้เอาไปให้นางเอกอีกแล้วก็เล่าว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนะมันก็วนน่ะอย่างที่ผมบอกคือมันติดอยู่ในโลกอ่ะพอมาบอกปุ๊บนางเอกก็อ่ะเตรียมตัวที่จะมาเจอกับพระเอกกันเนี่ยวนพระเอกก็ใช้ชีวิตไป30ก็ไม่ได้ไปหานางเอกนะ30เนี่ยมาไปหาไอทีตอน35เพื่อที่จะไปช่วยนางเอกมันก็มีประมาณนี้แหละครับที่ตีนแมวเข้าใจและถ้าหากผิดพลาดประการใดหรือมีคอมเมนต์อะไรที่แตกต่างจากนี้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษทำกันมืดๆเลยขอบคุณมากที่รับชมครับวันนี้ตีนแมวไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้กันสวัสดีครับบ๊ายบาย